ึงนะครับจนเรื่องจนถึงนาทีนี้นะครับพี่เป็นผู้ควบคุมการตัดสินถูกต้องไหมครับพี่ยังไม่เรียกกรรมการมาคุยเลยแม้แต่คำเดียวก็จะตรงนี้คือมันต้องเป็นส่วนที่เราจะต้องคุยกันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ครับพี่แล้วเวลามันยังเหลือเนี่ยครับทำไมเราไม่มาบอกเอ้ยคือไม่มีการตัดเตือนไม่มีการอะไรบอกกรรมการแม้แต่คำเดียวครับพี่ถ้าเอาอย่างนี้ถ้าเรียกผู้ตัดสินมาอธิบายเนี่ยทุกอย่างจะดำเนินการไปอย่างไรพี่ต้องเรียกมาคุยก่อนครับพี่ถ้าดำเนินการอย่างไรผมรู้อย่างไรผมรู้ที่เรียกมาคุยเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าเขาตัดสินถูกแล้วแปลว่าพวกผมคัดค้านผิดเขามีอำนาจพี่มีอำนาจสูงกว่าเขาทำไมไม่ทำอะไรเลยทำไมยืนเฉยมาเถียงกับผมไม่ได้เถียงไม่ได้มาอธิบายไม่ได้เถียงครับพี่ที่ทำไมคุยจนเขาเชื่อใจกันการถ่ายทำงานไปโอ้ตาเป็นผู้จัดการทีมเลยกันไม่รู้ยี่ห้าวางในกล้องแม่คืออย่างนี้ครับพี่คือผมก็ไม่ได้ตำหนิกรรมการนะครับคือบอลเนี่ยถามว่ามันโดนมันไม่ได้มีเจตนาที่จะทำฟุตแฮนด์บอลในเขตโทษบอลทูแฮนด์อย่างเงี้ยครับบอลก็มาแล้วก็กำลังชุลมุนกันอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วเป่าให้จุดโทษอย่างเงี้ยคือผมคิดว่ามันแล้วมันไม่ใช่จังหวะที่จังหวะแรกนะครับมันก็มาจากหลายจังหวะแล้วซึ่งผมคิดว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมอะครับแล้วถ้าเป่าอย่างนี้เกมดำเนินต่อไปอย่างนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมถูกเอาเปรียบจากผู้ตัดสินนะครับและลูกอย่างเงี้ยถ้าผู้ตัดสินก็จะดำเนินการต่อเนี่ยมันก็ต้องดำเนินการครับเพราะผมทำคนทำทีมฟุตบอลมันไม่มีสิทธิ์อะไรหรอกครับใช้คำว่าล้านเปอร์เซ็นต์ครับถามว่าพี่เป็นคุยกรรมการเนี่ยก็ถูกโทษครับพี่แต่อย่างเงี้ยพี่เป็นผู้ควบคุมการตัดสินนะครับผมก็ต้องขอความกรุณาพี่ตอนเขียนรายงานนะครับไม่ใช่เขียนไปดีเลิศประเสริฐศรีเมื่อกี้ผมถึงได้บอกพี่เอาอย่างงี้เดี๋ยวผมถามหน่อยพี่จะเขียนรายงานว่ายังไงว่าอ่างทองปั่นป่วนมาลงมาในสนามเพื่อไม่ให้เกมดำเนินต่อพี่จะเขียนอย่างนี้หรือพี่จะเขียนว่ากรรมการมีปัญหาพี่บอกผมดิพี่บอกผมดิบอกไม่ได้บอกไม่ได้ได้ยังไงอ่ะพี่บอกไม่ได้ได้ยังไงก็เนี่ยพี่เนี่ยมันสื่อมวลชนไม่แฟร์แล้วลองดูนะครับเวลาพวกผมเป็นทีมฟุตบอลนะครับเวลาผมถูกลงโทษลงข่าวหน้าหนึ่งครับอ่างทองเลวตีกันในสนามถูกปรับอย่างนั้นอย่างนี้กรรมการที่แม่งเป่าตัวตัดสินอะไรไม่มีใครรู้เลยในประเทศไทยผมนี่ครับอันนี้คือข้างตัวนี้นะไม่ใช่ครับอันนี้ฟีฟ่าผมก็โดนแบนไป3เดือนตั้งกี่คน4คนก็ลงข่าวก็เห็นคือคนเนี้ยก็ใช่ก็เราอาจจะผิดพลาดได้พี่เป็นมีหน้าที่ตรงนั้นพี่ก็รายงานไปเขาก็ท่านนั้นปั๊บก็มันคงไม่ต้องอย่าไปใช้โดนแบนไงครับอย่าไปใช้คำว่าเลวในกรณีที่ผมยกตัวอย่างว่าเมื่อกี้น้องบอกว่าแล้วมีใครลงให้ไปแล้วนะครับลงให้ไปแล้วอันนี้ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าจะดำเนินการอย่างไรเนี่ยก็อยู่ที่ระเบียบการแข่งขันถ้าระเบียบผมก็จะโยนให้กับทางผู้ควบคุมการแข่งขันนะครับส่วนของผมในนามกรรมการก็เมื่อกี้ผมไปสอบถามกรรมการก็ยืนยันว่าลงโทษครับถ้าจะเอายังไงระเบียบว่าเชิญนี่ผู้ควบคุมการแข่งขันเอาไงจะเอายังไงให้ดำเนินการแข่งขันต่อให้ดำเนินการแข่งขันต่ออันนั้นคือคำตอบที่ผมรู้อยู่แล้วนะก็เปิดเวลาให้15นาทีแล้วจากเกมนั้นนะผมจะประณามท่านทั้งสองเลยว่าใช้ไม่ได้ครับครับยินดีให้ประณามเลยครับประณามเลยว่าคุณไม่น่าสมควรที่จะมาเป็นตรงนี้ถ้าผมผิดผมก็ยินดีให้ประณามเลยครับ